เปิดแก๊สค่ะกดวันนี้เมนูของเรานะคะเปิดแก๊สครัวบ้านๆนะคะผัดหอยสมุนไพรนะคะผัดหอยสมุนไพรคุณแม่ครัวคะมีเครื่องของคุณใช่ไหมคะวันนี้สูตรของคุณคือคุณวัตถุดิบคุณคือหอยใช่ไหมคะหอยค่ะอันนี้ต่อยก้นแล้วก็ต่อยก้นแล้วนะคะแล้วก็เครื่องวันนี้เราไม่ตำเองเราจะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมพริกค่ะวันนี้เราใช้การปั่นเอานี่นะคะนี่ครัวของเราของกันหลายๆเป็น6 เริ่มนะคะใส่น้ำมันเข้าไปน้ำมันคือน้ำมันหมูนะคะวันนี้เราใช้น้ำมันหมูนะคะน้ำมันหมูก็จะเป็นการเพิ่มกลิ่นหอมให้รสชาติที่อีกแบบนึงนะคะเขาเดี๋ยวนี้เขาให้กินน้ำมันหมูเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นน้ำมันที่มีประโยชน์นะคะระบบของอะไรนะโภชนาการก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะไม่เป็นไรเราก็เขาให้กินแนะนำอะไรเราก็กินได้ทั้งหมดนะคะกระทะร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นะเอากระทะไปล้างก่อน ก็เลยจะต้องทำให้แห้งนะคะกระทะแห้งก่อนแล้วก็ค่อยใส่น้ำมันลงไปนะคะมีความเหนืดความเหนียวอยู่นะใส่น้ำมันไปนะคะมามุมนี้นะคะบ้านก็เป็นรกๆนิดนึงนะคะรกมาก บ้านสาวโสดก็จะประมาณนี้เนาะน้ำมันเริ่มร้อนๆ นะคะมีเสียงสวรรค์นะคะปั่นเสร็จแล้วก็เอามาทั้งเหยือกเลยนะใส่เครื่องลงไปนะคะกวดกวดลงถึงได้ถึงไหมใช่วันนี้เครื่องเราแน่นมากนะคะแตกต่างจากวันนั้นเพราะวันนั้นเราตำเอาสูตรวันนี้สูตรปั่นนะคะเดี๋ยวดิฉันจะล้างอันนั้นใส่ให้เดี๋ยวให้น้องคิกมาล้างใส่ให้ผัดอันนี้ไปก่อนเครื่องวันนี้จะเสนอว่าจะมีเรื่องบอกว่าไม่มีของที่เป็นของตัวเองสักอย่างเริ่มจากตะไคร้ก็ไปขอเอามาเสิร์ฟแม่ครัวได้เลยค่ะคุณตะไคร้ก็ไปขอขอบคุณใบมะกรูดก็ขอส่วนขารักมารักมาจากข้างบ้านนะคะไปขุดเอานะคะขาแก่แก่เขาบอกว่ายิ่งแก่ยิ่งมันยิ่งหอมยิ่งหอมนะคะยิ่งแก่ยิ่งหอมน้องกิ๊กเอามาเสิร์ฟแม่ครัวให้แม่ครัวสักเกือบนะแม่ครัวเกือบหนึ่งเบาๆสดชื่นเอามาซ้อนเธอซ้อนซ้อนอันนี้จะเป็นการเพิ่มรสชาติของการทำอาหารนะคะหนึ่งในสูตรที่เพิ่มความอร่อยให้กับอาหารของเราในมื้อนี้นะคะหอมมากค่ะเริ่มหอมแล้วนะคะเครื่องเริ่มหอมแล้วต้องผัดเครื่องให้หอมก่อนค่ะค่อยเอาหอยลงอันนี้ใช้กลิ่นหาดกลิ่นตะไคร้ใช่ใช่น้ำยาล้างจานล้างเลยมันเป็นสายแต่งงานเด้อนี่ฝ่ายผูกแขนอย่างเธอผู้เบ้ามันเตียปีใหม่ค่ะปีใหม่ขอพรจากบิดามารดาใช่ค่ะญาติผู้ใหญ่ว่าโสดตลอดหอนย่ำกับมันเลยหอนย่ำกับทองเลยท่านเป็นทุกคนหลังบ่จ่าตีไปงานไปงานในเด้อติหอนย่ำกับแตงเลยหอมมากเลยนะคะตอนนี้ใช่ไหมคะน่ารับประทานมากนะคะวันนี้เครื่องน่าจะเข้าเครื่องดีนะคะแม่ครัวก็เริ่มได้ที่เหมือนกันเบาๆมีการจิบไปด้วยนะคะรู้สึกว่าแบบจะได้บรรยากาศดีมากเลยนะคะวันนี้จะได้เข้าเครื่องเพราะว่าหอยถ้าจะผัดต้องต่อยก้นก่อนนะคะมันจะได้ให้แบบให้อันนั้นก่อนเนาะต่อยก้นคืออะไรคะต่อยก้นต้องแบบว่าต้องเอาก้นออกเนาะต้องเอาเครื่องมันจะเข้าข้างในเนาะคือเนาะเครื่องมันจะเข้าดีใช่ค่ะจะได้จูบง่ายๆคือว่าเวลาเราใช้ไม้จิ้มฟันกินจิ้มออกมานะจิ้มออกมานะคะก็จะง่ายจูบเอาก็ได้โอ้เครื่องเลิศอะเท่าไหร่เนี่ย
เครื่องเลิศมากหอมมากให้สามผ่านสิ่งที่ใส่ขึ้นไปก็คือเกลือนะคะเกลือซอลพุทธซอลอันนี้อย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะอลิชันบิดซอลบอกเป็นภาษาอังกฤษฟอร์มเลเทอร์นี่ and mix นะคะให้เข้ากันเสียงฉันก็จะมึบๆหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นหวัดได้ที่แล้วค่ะได้ที่แล้วแต่ก็เติมหอยลงไปนะคะอันนี้คือเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะของเราเลยนะคะก็คือหอยนี่แหละหอยจูดนะคะหอยที่ได้มานี้ไม่ใช่หอยที่เขาไปงูมาไม่ได้อยู่ในแม่น้ำเป็นหอยที่อยู่ในดินที่จำศีลจำศีลแล้วเขาไปใช้ภาษาว่าไปขัวเอาไม่ใช่ขุดนะคะถ้าขุดก็ต้องขุดลงไปแต่ขัวนี่คือเป็นกริยาที่แบบไม่ใช่การขุดเนาะไม่ใช่เป็นการเหมือนกับแซะนี่นะเรียกว่าการขัวนะคะภาษาไทยวรรณคำภาษาอีสานวรรณคำขัวนะคะขัวหอยอุ้ยน้องเข่าเครื่องดีวะวันนี้เราต้อนรับน้องสาวนะคะด้วยการใช้เมนูผัดหอยให้นางรับประทานนะคะก่อนที่จะกลับคืนสู่พระนครนะคะนางต้องกลับไปทำงานที่กรุงเทพนะคะเดี๋ยวรอให้หอยสุกคือว่าแตนส้มคือให้หอยสุกรอให้หอยสุกหอยผัดสมุนไพรค่ะหอยผัดหอยสมุนไพรแตนซื้อเอาเองมีน้ำเผาเหนือดีนะเพื่อนเนาะใช่ค่ะเนี่ยน้ำเผาเหนือดีวะเดี๋ยวรอให้หอยสุกก่อนนะคะก็จะใส่อันนี้เหรอตอนสุดท้ายก็ใส่เครื่องปรุงใส่เครื่องปรุงแล้วก็ใบโหระพาใบโหระพาเป็นขั้นตอนสุดท้ายเกี่ยวหนองอีแสมาส้นดูโอ้เชียสเครื่องดื่มเบาๆของเรานะคะสดซื่นค่ะสดซื่นเบาๆนะคะมันมีแก้วใหญ่ด้วยนะอันนี้พอทักหน่อยมันก็จะสุกพอหอยสุกมันก็จะเราก็ใส่อันนี้เข้าไปก็จะโหระพาก็จะสำเร็จเสร็จสิ้นเลยพอมันเริ่มสุกๆเนี่ยเราก็ใส่เครื่องปรุงไม่เยอะมีไม่กี่อย่างมีน้ำปลากับซอสหอยแต่ว่าบางทีพี่แตมก็แอบใส่อันโทรศัพท์ไม่รู้นางเตรียมมาหรือเปล่าแต่อยู่บ้านพี่ไม่มีไงแต่ถ้าอยู่บ้านแตนใจก็จะมีเอามาเจ๊ผงนัวเจ๊ก็จะเอาพี่แตงกับสีใส่ผงนัวน้ำสูตรของง่างนั่งลงใส่ด้วยยังน้ำก็เพิ่งเดือดค่ะอ๋อจะเริ่มเดี๋ยวมันก็จะสุกเนาะให้มันให้เห็นฟ้าหอยเปิดก่อนเนาะใช่โอ้ยเขาเครื่องดีดีเขาเครื่องเลิศมากเย็นละเอาผงชูรสมาใส่ก่อนอ่ะอยู่ในผงชูรสไม่มีพี่ไม่มีผงชูรสเด็ดแตนบ้านพี่ผมมีผงชูรสเด็ดแตนไม่ใส่ก็ได้เนาะเพราะว่าพี่แตนจะทำอาหารอร่อยพวกตำส้มตำอะไรอย่างนี้นะพี่แตนจะทำอร่อยเนาะทุกครั้งกับข้าวอีสานนะอย่างเดียวคือออกเรือนค่ะออกเรือนเนาะแตนเนาะก็บอกประกาศไว้ตอนนี้เลยนะคะแฮชแท็กด้วยแรงๆเลยนะคะว่าแม่ครัวเนี่ยโสดนะคะชีซิงเกิลนะคะหอมต้องคือบะหน่องเอ้ยดีดีโอ้โหคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากเนาะเราเตรียมเครื่องเตรียมอะไรมาผัดแป๊บเดียวกำลังได้ที่เลยหอมสมุนไพรพอปั่นไปด้วยเราก็ต้องเติมน้ำมันมีเครื่องแล้วพอใช่ค่ะแล้วน้ำที่อยู่หอยก็มีด้วยค่ะเครื่องน้ำมันก็จะเครื่องชงชาเหรอคะใช่เครื่องชงกาแฟหมุนเอาเม็ดกาแฟสดเอาเม็ดกาแฟที่คั่วแล้วใส่แล้วก็หมุนเบรนตรงไหนอะคะมันอยู่ข้างล่างพอนี้เราก็หมุนตัวนี้ออกเราก็ต้องหมุนตัวดำๆนี่ออกแล้วก็ใช่แล้วก็ไปเทกาแฟเป็นแบบเมนนวลจริงเขาบอกว่าถ้าจะ
อร่อยไม่อร่อยก็ต้องฟังเสียงเคาะกระทะด้วยกรอบกรอบดังๆเลยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นพลาสติกมันจะไม่ดังเหมือนจะเป็นไอ้นั่นใช่ไหมต้องเป็นไอ้ต้องเป็นเหล็กอย่างเงี้ยเหมือนกันเนาะมันจะได้เป็นเชฟกระทะเหล็กกันนะใช่ค่ะเชฟกระทะเหล็กนะคะเป็นไงคะไม่ครัวชิมได้หรือยังคะยังค่ะยังไม่ปรุงแล้วก็หอยก็ยังต้องปรุงอีกแล้วใส่เครื่องปรุงนะคะดูเปลือกหอยของว่ามันมีไอ้ที่จุดออกมาหรือยังมันสุกไม่ยากดิพูดถึงแสดงว่าพวกไก่อะไรนี้เขาก็ทำประมาณนี้ใช่ไหมคะไก่สมุนไพรใช่ไหมก็น่าจะประมาณนี้แหละแต่ว่าเขาจะทอดเขาน่าจะคลุกก่อนเนาะทอดเครื่องให้กรอบพวกเนี้ยอันนี้ก็พออันนี้สุกแล้วใส่เครื่องได้ใส่เครื่องก็จะมีซอสหอยนางรมมีอันนี้ก็ใส่น้ำปลาไหมก็ใส่นิดนึงความหอมนิดนึงค่ะนิดนึงแล้วก็น้ำตาลเนาะน้ำปลาน้ำตาลใส่ฝามันอ่ะตัวน้ำปลาใส่แม่ครัวหาฝาไม่เจอนะคะบ้านก็จะรกๆหน่อยต้องลงมาไปไหนไม่เป็นไรวางไว้โหลดเดี๋ยวค่อยหาไม่ใช่เอาปูก่อนน้ำปลาที่มันขิวมาจีน้ำปลานิดนึงน้ำปลานิดนึงอันนี้น้ำปลาใช่ไหมใช่จ้ะน้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะพอดีว่าบ้านดิฉันก็น้ำ